ี้บอกเลยว่าไม่มีใครหาถูกได้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าค้าที่ป่าวานไม่ใช่คาราวานคืนละ200เท่านั้นโคตรถูกแล้วเขาก็บังเอิญไปเจอนะทุกคน200ล้านบาท200บาทถูกป่ะถูกวิวิเจอเลขเท่าไหร่คาราวานวิฟิโอแล้ว 1,800 ประมาณ 2,000 เฉลี่ยแล้วแต่โปรโมชั่นอันนี้ก็คือแบบว่าเรทปกติทั่วไปไม่รู้มันจะเป็นยังไงบ้างต้องไปลองใช้ชีวิตดูค่ะทำไมผมต้องไปด้วยอ้าวโอ้ยใกล้ไปไหมใกล้แล้วมันคิดไม่ถูกมันยิ่งทำไมผมบอกไงว่าคุณครูบอกคุณว่าไงว่าไงให้ฝึกซ้ำเนียงจีนคุณเรียนภาษาจีนมาใช่ไหมผมเรียนเกาหลีแต่เรายังไม่ได้ภาษาอะไรเลยเราได้แค่ซ้ำเนียงซ้ำเนียงคุณไปนะจะไปคาราวานวันนี้จีนอ่ะมันถูกอีเดียถึงแล้วจะบอกว่าเขาเคยมาแล้วฮะเขาเคยมาแล้วมาเมื่อไหร่วันนี้แกไม่อยู่บ้านเซนมานอนข้างบนนี่มองข้างบนนุงหลังคาบ้านนี้จริงๆแกมานอนบนหลังคาบ้านนี้นี่นะใช่แล้วมันมีห้องอยู่ฟ้าเราเข้าไปดูกันดีกว่าคือมันบังเอิญมากเลยวันนั้นเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังก่อนวันนั้นอ่ะเขามาที่นี่แล้วเขาจองห้องไว้แล้วบังเอิญมีต่างชาติหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมาพักห้องเขาพอดีแล้วเจ้าของอ่ะเขาไม่ได้ดูในอะไรนะอากูด้าเขาก็เลยไม่มีห้องเลยแล้วเขาอ่ะตอนจะออกอ่ะเพิ่งมาเห็นพอดีว่าเฮ้ยมันเป็นบ้านรถก็เลยแบบบ้านรถ200บ้านรถ200ไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงตู้คะผมมาแล้วอะไรอยู่ในตู้นี่ไงบ้านเราอ่ะลังนี่เหรอใช่200บ้านน่ารักว่าแต่ตอนนี้ถามหาลุงก่อนสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับจำหนูได้ไหมจำได้ดิจำได้เลยโอ้ทอดไข่อ่ะโอ้น่ากินมากของใครอ่ะคะของน้องสาวของข้าไม่ใช่เหรอใช่แล้วโอ้เราสั่งข้าวไว้แล้วเหรอใช่เขาสั่งไว้แล้วเอ๊ะทำอะไรบ้างครับทำกะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวเท่าไหร่นะคะคุณลุงที่นี่โอ้โหถูกมากเดี๋ยวนะข้าวไข่เจียวข้าวเจียว30บาทด้วยน่ากินนะน่ากินมากข้าวเบคอนพริกเกลือน่ากินมากตอนนี้ไม่มีนะตอนนี้หมดเหรอกินแล้วข้าวเบคอนพริกเกลือโอ้น่ากินมากไม่เคยผมไม่เคยกินมาก่อนไม่มีอ่ะต้องสั่งล่วงนะอ๋อแต่ว่าถ้าใครอยากมากินต้องสั่งไว้ก่อนอ๋อไม่ได้ตุนของถึงถ้ามาแล้วไม่บอกนะแต่ว่ารอได้ก็จัดได้เอาไหมโอ้รอได้ผมรอได้รอได้อยากกินอยากกินอยากลองข้าวเบคอนพริกเกลือคุณลุงแล้วมีน้ำด้วยไหมคะหนูสั่งได้ไหมน้ำใช่ไหมค่ะมีน้ำอย่างอื่นอีกไหมแฟนตินเย็นอะไรพวกนี้งั้นโอวันตินเย็นแล้วคุณลุงทำธุรกิจนี้มานานยังคะทำมาไม่ถึงปีอ๋อเขาเพิ่งมาเปิดเป็นเกสต์เฮาส์ใช่แสดงว่ากาแฟต้องเด็ดแน่เลยอ่ะกาแฟก็คือยังไงดีอ่ะคือต้องไม่ห่วงเครื่องอ่ะได้งั้นหนูเอากาแฟแก้วนึงก็ได้ค่ะเอาไม่หวานเอาผมด้วยครับขอเป็นกาแฟเย็นหรือไม่เย็นเย็นครับหวานน้อยนี่ผมเข้าไปดูได้ไหมครับเปิดได้แล้วค่ะสมเนียกเขาเล่าแบบนี้มันเป็นไงอ่ะนี่มันเป็นแนวแบบพังๆอ่ะไม่ใช่แนวคันทรีแนวคันทรีคันทรีไม่เคยเห็นแนวนี้เลยมันดูไทยๆอ่ะต้องถอดรองเท้าก่อนใช่ไหมครับถอดรองเท้านะถอดรองเท้าครับโอ้ว้าวโอ้กว้างอยู่นะต้องปิดได้ไหมปิดไฟยังไงอ่ะโอ้ปิดละมืดเลยโอ้มีแอร์นี่โอ้นี่แอร์นี่แอร์แบบแอร์ตู้นี่เป็นแอร์
ข้อตรงนี้แล้วก็เป็นตั้งแอร์ตั้งมันเป็นแอร์ตั้งตัวตั้งพื้นแต่เปิดไฟเปิดไฟตรงไหนเปิดไฟนะผมหาที่เปิดไฟไม่เจอเอ๊ะเปิดไฟนะนี่เหรอไม่ใช่เปิดไฟตรงไหนครับอะไรนะเปิดไฟตรงไหนเปิดไฟเปิดไฟครับน้องเปิดได้ตรงหัวมุมอ่ะอ๋อ thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เกี่ยวกับเขาเชื่อว่าจะเป็นคนต่างชาติไหมป้าแกเนียนไหมเนียนไหมเนียนมากผมเป็นคนต่างชาติเพราะว่าผมFC พี่คันแหลนผมดูเยอะเกินไปอ่ะทุกคนผมพูดไม่ได้แล้วทุกคนไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยกินกะเพราเข้าใช่กินกะเพราเข้ามาในรถอ๋อเอาไปแว่นนี่มีแว่นไหมไม่มีอ๋อตกแต่งเฉยหรือว่าคนพักสามารถทอดแหวนมาเก็บตรงนี้ก่อนได้ใช่เขาคิดได้ไงอ่ะอันนี้เหมือนเอามาจากกระจกรถเลยอ่ะใช่ใช่ใช่มันเป็นแนวแบบเนี่ยคันทรีมากเลยอ่ะทุกคนเขาไม่มีไฟจริงๆแล้วไม่ได้มีไฟข้างบนอย่างนี้คือเขาเอาลอดไฟเนี่ยเสียบปลั๊กไว้จริงเหรอใช่ไม่จริงใช่ไหมใช่เลยเอาลอดไฟมาเสียบกับปลั๊กนี้แล้วก็พัดขาไม่ได้เลยเขาเก่งมากนะคิดออกมาอย่างนี้ได้เก่งมากนะเปิดไม่ได้เลยอันนี้เปิดได้อันนั้นเปิดไม่ได้ถ้าปิดเราก็จะไม่มีไฟเปิดแล้วก็มีไฟปิดก็ไม่มีไฟโอ้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนพักตรงนี้มีก็มีหรออาจจะเป็นสไตล์หรือเปล่าแต่เขาเพิ่งเปิดมาได้ปีเดียวไม่น่าสไตล์เขาแล้วด่วนน้องนี่เปิดได้ไหมก็ไม่ได้โอ้ได้นะโอ้น้องยิ้มมาดูไหมอ่ะจะดีหรอโอ้ฝุ่นเยอะมากเขาคิดว่าคาราวาน200น่าจะมีอะไรเตรียมไว้ให้เรานะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาเตรียมให้อุปกรณ์โอ้นี่กล่องข้าวเขามีกล่องข้าวให้เราด้วยนะเขาให้เรากระป๋าเหรอไม่ใช่เขาน่าจะให้เราอะไปหาข้าวเรามานั่งกินที่นี่บ้างเอากล่องอ๋อเอากล่องข้าวนี้ไปใส่กระเพราเขาแล้วมานั่งกินในหรอวะเด้อหรือว่าเขาให้เอากล่องข้าวเนี้ยไปซื้อของข้างหน้าปากซอยแล้วก็มานั่งกินในนี้แล้วเราจะซื้อก็มีเหตุผลนะแต่ทำไมเราไม่ขอจานเขาไปเลยนั่นแหละดิหรือจริงๆมันแค่ของเก็บสะสมหรือเปล่าใช่นะไม่คงไม่น่าไว้ถุงของเก็บสะสมไงโอ้ผมว่าไม่ใช่แล้วอันนี้น่าจะของเก็บเขาเก็บเถอะกี่เหมือนใบขับขี่เลยไม่เอ๊ะน้องสุดเข้ามาอ๋ออาจจะเป็นไดอารี่เขาเนาะจริงเหรอเราไม่ควรเปิดอาจจะไม่ใครเปิดก็ได้เลยนะใช่แต่อาจจะเพราะว่าก่อนๆใช่ไหมเขาใช้รถคันนี้จนเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เลยเก็บไว้แต่อายุเยอะก็เลยลืมหุงข้าวหุงข้าวอ๋อหุงข้าวเขาใส่ใจนะเพื่อเราจะหุงข้าวใช่ไหมใช่โอ้ใส่ใจมากคุณฝั่งนี้ไม่ใช่หรออ๋อโอ้200บาทคุ้มนะนี่อันนี้เหมือนจะเป็นโซฟาเลยเนาะแต่เป็นเตียงใช่ป่ะส่วนใหญ่รถบ้านคาราวานจะเป็นแบบนี้ใช่ครับแต่เขามีทีวีด้วยนาฬิกาก็ตรงด้วยนี่อะไรครับโอ้ห้องน้ำโอ้เขามีชุดให้เราด้วยอ่ะไม่ต้องอาบน้ำก็เห็นวิวด้วยอาบน้ำแล้วไม่เอาหน้าต่างอ่ะอาบน้ำเห็นวิวแล้วข้างนอกเห็นเราไหมอ่ะพี่ข้างนอกก็เห็นเรามันคือกระจกซ้ายเลยใช่ปะเนี่ยใช่แล้วเขาอาบไหมอ่ะเนี่ยเป็นกระจกซ้ายมันจะซิงค์น้ำแล้วก็กระจกเขามีพัดลมไหมเผื่อเราไม่มีพัดลมอืดแล้วมันเหม็นไม่เราร้อนตอนเบ้งอืออ๋อนี่นะมีที่วางยาสีฟันอะไรให้เราหมดเลยนะแล้วเขามีแป้งฟันให้ด้วย
พื้นมันพื้นมันปูอ่ะเพราะมันเป็นรถไงไม่เป็นอย่างนี้พื้นมันปูนะทุกคนอันนี้ไงไม่รู้อ่ะทุกคนฉันไม่รู้มันคืออะไรต้องมาอยู่ตรงนี้หว่าแล้วมีแป้งให้เราด้วยนะแล้วก็อุ๊ยอุ๊ยทำไมกรอบรูปมันแปะอยู่อ่ะอุ๊ยแป้งเหมือนไม่มีคนใช้มาก่อนเลยอ่ะพ่อคุณลุงแน่เลยนี่มันมาอยู่ตรงนี้มาแล้วก็มีที่ใส่กระดาษทิชชู่ให้นะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเพราะว่าที่นี่เขาไม่อาบน้ำคนที่มาพักบนรถแต่ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้เฮ้ยมีอุปกรณ์เขาเลยนี่โอ้ยอีโถอันนี้หยิบได้ใช้ได้เลยเหรอไม่ได้อ้าวเขาตอกตะปูไว้อ๋อเป็นกิมมิกเป็นเขาเขามีปุ่มไนตัสนะคืออะไรแบบ fast and furious ถ้าโกรธแล้วรถคันนี้จะพุ่งเลยคุณลุงคะครัวใช้ได้จริงไหมคะนี่ครัวมันใช้ไม่ได้เพราะแก๊สมันหมดอ๋อแต่จริงมันใช้ได้จริงใช่ส่วนไอ้น้ำเนี่ยแต่ก่อนมันใช้ได้พอลูกค้าเข้ามาอยู่แล้วเขาเปิดแบตทิ้งไว้ไงเปิดสวิตช์ทิ้งไว้แบตก็เลยหมดเนี่ยพอใครมาอยู่ปุ๊บเราก็เติมชาร์จแบตเหมือนชาร์จแบตรถยนต์น่ะแต่ว่ามันไม่ชาร์จไฟเข้าเหมือนรถวิ่งแล้วห้องนี้อาบน้ำได้ไหมคะห้องนี้อาบน้ำไม่ได้หนูก็ไม่อาบข้างในใช่เพราะว่าห้องนี้จะอาบน้ำก็ตอนเราเข้าป่าไปเขาเพราะมันขับได้จริงใช่ก็เหมือนเป็นแบบว่าอันนี้เอาไว้นอนอย่างเดียวเลยไปกินข้าวกันทุกคนส่วนใหญ่ผัดกะเพราจะเป็นหน้าสีต่าง
กกะทิจริงๆผมว่าเหมาะมากกับของตั้งชาที่อยากจะมาสัมผัสความเป็นไทยให้รู้สึกไทยจังสำคัญมันถ้าไม่ฝึกภาษาเลยฝึกอยู่คุณครูที่สอนเข้าหลีผมบอกว่าถ้าอยากเป็นเร็วใช่ไหมเราต้องพูดอย่างนี้ทุกวันแม้แต่ใช่คลิปก็ต้องพูดหนึ่งปีถ้าแกต้องเข้าใจเลยผิดเว้ยเขาซ่อนผมเขียนอ่านคุยเข้าหลีผมยังไม่เข้าใจผมไม่ได้เลยผมได้มาแค่ซ้ำเนียงตอนนี้ได้แค่ซ้ำเนียงอยู่ผู้คนจะบอกว่าการตกแต่งนะก็คือแบบชิวๆเลยดูนี่มันแบบว่าของใช้อยู่แล้วปะเอามาทำตกแต่งให้มันดูแบบเอกลักษณ์นะเส้นเป็นต้องใช้ยุคก่อนใช่อะอย่างเงี้ย5อย่างแล้วหน้าเดี๋ยวเก้าอี้โต๊ะ5อย่างแล้วหายากแล้วสมัยนี้ของเก่าๆนะจริงคุณคิดอะไรมันผิดใช่ไหมข้าวกินไม่หมดหรอใหญ่มากอันนี้เท่าไหร่คะแก้วเท่าไหร่คะ22บาทเยอะมากเลยเยอะเกินโอ้ยอร่อยหอมกาแฟมากมีความหวานฉ่ำฉ่ำฉ่ำเลยมันกันไหนชิมหน่อยมันไหนชิมใจอ่ะอ๋ออันนี้อันน้อยอันนี่หวานช่ำนี่ของผมไม่ใช่หรอนี่ของเขาผมสามารถน้อยอันนี้คือแบบหวานช่ำเลยทุกคนอันนี้เจ้าอันนี้หวานน้อยนะคะมันถือเหยือกมาจากบ้านถือตะเกียงนะอันนี้เป็นเหยือกกลางคืนไฟดับตอนแรกคิดว่ามันจะมีอะไรให้เทใช่กลางคืนไฟดับถือนี่เดินอ๋อเดินไปดูไม่เก็บทีทุกคนเริ่มคุยกับวันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนี่ตอนที่เขามาตอนคือเหมือนเห็นข้างในเป็นแบบโซนหนังสือคุณลุงคะข้างในมันเป็นที่นั่งพักอ่านหนังสือใช่ไหมอืมใช่ไหมหนูเห็นมันมีเออใช่ค่ะแล้วแต่เราอ๋อทำอะไรทำเลยทำอะไรเปิดไฟตรงไหนหรอตรงนี้หรอนี่อ๋อมีตะปูใช่มีตะปูให้เล่นด้วยมีตะปูให้เล่นโอ้ดูเฟอร์นิเจอร์เขาแต่ละอย่างนะเก่าจริงๆวินเทจใช่ไหมมันเล่นได้จริงปะจริงอ๋อนี่ไงถ้าล่วงลงมันจะมีเชือกคล้องอยู่เฮ้ยแปลกเหมือนกันแฮแบบสมัยก่อนเลยคือตะปูที่บ้านเรามันจะเป็นหลุมเลยเนาะแล้วมันก็กลิ้งเองอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแบบสมัยก่อนจริงๆนะน่าจะเพราะว่าเป็นรุ่นเหล็กด้วยจะไม่มีเครื่องกลไกในการดึงลูกมาเพราะมันใช้พื้นที่โอ้ยนี่ไอ้สว่างหนังสือมีแบบคุณย่ามีพร้อมอ่ะฮะมีพร้อมปั้นตาอะไรกันให้ใส่ใต้หลุมอ่ะเฮ้ยสุดยอดเท่ไหมอ่ะต้องถูกไหมต้องใส่หรอเท่ไหมใช่มันได้ปะเป็นเลนส์ใสอันหนึ่งอันเลนส์ดำอันหนึ่งไม่ได้ไหมทุกอันเป็นอย่างนี้หมดเลยหรออืมแค่อันนี้นะเขาลองบ้างดิไหนลองอ้าวอันนี้ค่าเดียวแฟชั่นลองใส่สิแน่โคตรเท่เลยมองจากข้างนี้เหมือนคุณไม่ได้ใส่แว่นเพราะไม่มีขาแต่ข้างนี้ปกติแฟชั่นแต่แล้วแว่นเบี้ยวด้วยคนก็คือแบบว่านอกจากรถบ้านก็เนี่ยอันนี้เป็นโซนตัวบ้านนะก็เป็นบ้านของคุณลุงเขาเลยเว้ยอันนี้ก็เป็นหนังสือสมัยนู้นนะที่เขาแบบว่าให้เราอ่านได้นี่ที่นั่งหนังสือเก่ามากวิมีพาร์ทด้วยมีเหมือนวิใช่ปะใช่ปะใช่ไหมอ่ะโอ้นี่ไงชุมา
ไม่ใช่ใช่ไหมพี่ใช่เหรอครับฮะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยบ้านอ่ะมั่วมั่วใช่ไหม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 เครื่องล้างสมองคนไม่ใช่อันนี้มันเป็นเครื่องอบไอ้น้ำผมสมัยก่อนนะเห็นแม่ใช้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้แทบไม่เห็นแล้วนะมันจะใส่น้ำเข้าไปตรงเนี้ยเนี่ยใช่แล้วมันก็เหมือนแบบอบไอ้น้ำโอ้ชูมาถ้ายากแล้วนะไหนนาฬิกาแบบนี้อ๋อบ้านเขาพร้อมมีอันหนึ่งใหญ่ๆเลยแต่บอกเลยว่าไม่ค่อยมีคนใช้แล้วมันของเก่าเป็นนาฬิกาแบบโบราณมันจะดังปึ้งปกติมั้ยใช่เหรอแต่ปกติมันจะต้องคอยไขลานเมื่อไรที่นาฬิกามันตายเราต้องดึงตัวหนีให้สุดจริงเหรอใช่ครับมันคือไขลานเฮ้ยไม่แล้วไงอ่ะต้องดึงทุกอันเพราะมันเป็นกลไกนี่เรื่องจริงใช่ครับเฮ้ยเพิ่งรู้อย่างนี้แล้วมันจะค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆอ๋อคือการไขลานแบบดึงใช่เมื่อไหร่ที่มันตกเยอะไปแล้วมันจะตายโอ้ยแล้วมันพูดอะไรจริงจังเนี่ยเราก็ชอบไม่เชื่อมันอันนี้ซักผ้าได้เลยเหรอตอนนี้ทุกคนสามารถซักผ้าได้เลยไหมใช้ย่านแล้วอ๋อเหรอใช่ครับชุดไทยคุณมาหนังสือภาพถูนสมัยก่อนหนังสือภาพถูนสมัยก่อนเก่ามากออสเตรเลียออสเตรเลียหนังสือสมัยก่อนเขามีวันพีซด้วยอันนี้คือจำได้ตอนเด็กๆอ่ะต้องมีทุกคนต้องมีเล่มที่5นะเก่ามากโอ้เก่าจริงเห็นไหมน่าจะ20ปีใช่เอาไว้อ่านได้นะใช่แล้ววินเทจสุดคนนั้นเยอะมากแบบว่าคุณหนุ่มเขาชอบคนนั้นนี่ลองไปถามดิลำบากก็อีกแล้ว คุณหนุ่มชอบคนนั้นหรอครับได้เห็นไหมอ๋อก็ตัวของคุณลุงหมดเลยเหรอของลูกชายอ๋อแล้วรถบ้านอันนี้ได้มาได้ไงอ่ะคะคุณลุงก็ซื้อมาอ๋อเท่าไหร่อ่ะคะซื้อมา200กว่าบาทแต่ขับได้จริงนะขับได้จริงแต่ว่าต้องอะไรนะต้องรถลากอ๋อต้องรถลากเขาเรียกรถพ่วงแคร์วานอ๋อนี่ต้องลากไปนะทุกคนเห็นป่ะมันจะไม่มีตัวของเครื่องข้างหน้าพวงมาลัยอ่ะก็คือต้องใช้รถอีกคันลากหนูเห็นมีข้างในบ้านมีกุญแจรถก็คือรถอันนี้แหละใช่ป่ะใช่อ๋อไว้แบบถ้าอยากเช่าก็หยิบกุญแจในนี้ได้เลยกุญแจจักรยานน่ะเหรอใช่กุญแจรถยนต์น่ะค่ะรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์นี่แบบไม่ตรงนี้นี่ค่ะอ๋อจะเช่าบัตรถ้าเช่าก็หยิบได้เลยมอเตอร์ไซค์วันละ190ค่ะข้างในไม่ใช่ถ้าข้างในไม่ใช่เห็นที่เราเจอนั่นเป็นห้องดูกุญแจในรถข้าวหวานจับแล้วช่องจักรยานไหมเขาไอ้นี่ไม่ได้ดิพี่เขาเป็นจักรยานไม่เป็นมันเท่าไหร่ราคาพิเศษรถให้นี่แบบสร้างล้อไหมครับขับ2ล้อไม่เป็นเฮ้ยนั่นไงอันนั้นไม่ใช่2ล้อหรอไม่ใช่อันนั้น2ล้ออ้าวนี่3ล้อหมดเลยส่วนเขาขับไปไหนกันหรอคะเขาขับเที่ยวกลางคืนนะเขาขับไหนเนี่ยเย็นๆจะเป็นร้านกาแฟร้านคาเฟ่พวกโต๊ะซองดนตรีสดอ่ะเยอะเลยร้านอาหารนะเย็นๆน่ะตกเย็นๆค่ำๆอ่ะเดี๋ยวเราขับไปดูอยู่ใกล้ๆนี้เลยเหรอคะต้องเย็นๆน้องได้ข้ามจนถึง2-3 ทุ่มคุณลุงแล้วหนูเข้าห้องน้ำตรงไหนอ่ะ
ไหนล่ะคะห้องน้ำมีฝักบัวมีโถส้วมมีอ่างล้างหน้านะทุกคนเหมือนมียาสระผมให้แต่เหมือนไม่มีสบู่คือแอร์มันเย็นนะครับทุกคนแอร์โอเคเลยเย็นมากที่นอนก็โอเคนะดูนอนสบายแต่ว่านิดหนึ่งคือเท้ามันเกิดแล้วซึ่งมันก็โอเคนะก็นอนสบายอยู่ครับเห็นบรรยากาศแบบข้างนอกรู้สึกว่าไม่ต่างจากตอนไปต่างจังหวัดเลยรู้สึกได้พักผ่อนได้ท่องเที่ยวอยู่เอาจริงนะทุกคนเขาเชื่อว่าผมเป็นคนต่างชาติแกล้งคนมันสนุกดีนะเนี่ยแต่ไม่ได้ผมต้องฝึกพูดก่อนเพราะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมจะไปอยู่เกาหลีสักปีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผมต้องพูดให้เป็นภายในปีนี้ตอนนี้สำเนียงมาแล้วเหลือแค่ภาษากับคำสาบจริงๆเหลือทุกอย่างเลยยกเว้นสำเนียงเฮ้ยแต่มีสิ่งหนึ่งนะทุกคนก็คือตอนอยู่ห้องในเนี้ยในรถอ่ะแอบไม่กินอับแรงใช่กินแบบอับเลยอับชื้นอ่ะคือปกติพวกรถบ้านนี้ถ้าไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยใช่ไหมช่องระบายอากาศถ้าไม่เปิดแล้วไม่เปิดให้แสงเข้ามันจะอับง่ายอารมณ์เหมือนรถยนต์ที่ไม่ค่อยขับก็จะมีกลิ่นใช่กลิ่นอับแต่นี่กลิ่นมันเหมือนใกล้มากเลยกลิ่นเอามาจากหมอนเหรอกลิ่นทั้งหมดเลยจริงปะเนี่ยใช่แล้วจริงปะเนี่ยใกล้มากเลยนะใช่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 เหรอพี่ชัวร์ไหมเนี่ยใช่ผมดมก่อนนะนี่แกพูดถูกถึงแกจะพูดอะไรดูไม่น่าเชื่อแต่ว่าแกพูดความจริงกับชีปกติเวลาเราอยู่รถบ้านทุกคนมันจะแบบว่ามีห้องน้ำข้างในเลยห้องหัวห้องทุกอย่างครบเลยอยู่ในบ้านหลังเดียวนะแต่อันนี้เหมือนกับว่ามันต้องคอยช้าแล้วแบบว่าบางอย่างมันไม่ได้ชาร์จมานะเขาบอกให้เราไปใช้ที่ข้างในบ้านอะไรแบบนี้นี่อะไรนี่ไงไม่รู้ว่าใส่ไฟทำไมอ่ะใส่ไฟไหมไฟไหมอุ้ยสายไหมทำไมได้ไงอ่ะอันตรายปะวะไม่รู้อาจารย์ใครมีใครจุดไฟแช็กไปโดนหรือเปล่าเฮ้ยก็ตามราคาทุกคน200อ่ะต่อคืนอ่ะได้ค่ะผมว่าโอเคเลยนะมีแอร์มีทุกอย่างแต่เดี๋ยวเราต้องมาลองนอนกันค่ะคุณลุงกำลังทำเบคอนผัดพริกเกลือให้เรากินอยู่นะอยากรู้มากว่ามันจะรสชาติดีขนาดไหนเพราะว่าราคา40บาทเองอ่ะโหว่ากินข้าวกินข้าวอ่ะเขาทำอยู่แล้วปลุกผมทำไมเขาบอกว่า200บาททุกคนได้นี่ด้วยนะ Wi-Fi มาดูกันว่า Wi-Fi เขาแรงปะพอที่จะแบบทำงานได้ไหมนะบอกว่าตัวใหญ่อะใช่ไม่ถูกอะไม่ถูกมันอยู่ที่ป้ายหน้าป้ายจริงจริงพี่ไม่ถูกมันมีชื่อเล็กละห้านี่พี่คือรหัสไม่พี่คุณรู้เขาบอกฉันเลยถูกแค่ไปดูเขาเขียนไปด้วยตรงพื้นนะใช่เขาไม่คนไปดูมาเองเลยเขาเขียนว่าอะไรก็นี่ไงตรงพื้นเล็กเนี่ยนี่ไงเขาเขียนตัวใหญ่แต่จริงๆห้ามใช้ตัวใหญ่ไม่ใช้ได้ว่ะเห็นไหมชื่อโค้ดแกช่วยกลับมาเป็นคนไทยปกติขอร้องเหนื่อยแกจังเหมือนเอาคนต่างชาติมาเที่ยวด้วยเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยหรอกก็แปลกดีชอบสิเห็นบอกยักษ์หนีลูกเป็นลูกครึ่งต่างชาติใช่ไหมก็หลัง
ยากได้ลูกหัวทองอิสเบรเตสเมกินเซชาอิสนาตลอดชื่อหมูเลยเนี่ยค่ะทักเก่งไม่พอกลับไปนอนเลยทักยังใช่นะวิวิไวไฟดีคุณพ่อไวไฟดีมากคุณหัวไวไฟดีไหมอ่ะนี่ก็3ขีดแล้วนะคือ3ขีดทุกทีนะถ้าคุณใกล้เครื่องเราต้องเช็คสปีดเลยทำไงไม่เป็นเลยครับไม่เป็นเลยต้องมาคุณเดี๋ยวทำง่ายก็เลยต้องมีคุณไงเหนื่อยกล้าๆไม่เคยกล้าเอาลงไม่เคยหนีแต่คุณต้องโอเคนะที่บ้านเราวิ่งไปจริงเหรอใช่ไหมหนึ่งกิโลมี30ไม่ถึงกิโลสามสิบจะโอเคทำงานได้ก็ทำงานได้อยู่แต่ว่าช้าหน่อยช้าหิวข้าวแล้วทุกคนไปตามคุณลุงก่อนเหมือนทั้งที่นี่จะมีแค่คุณลุงคนเดียวใช่ไหมใช่ครับคุณลุงเป็นทุกอย่างเลยถามว่าอยากขึ้นไปดูวิวข้างบนเปล่าเออมีวิวข้างบนด้วยไปปะฉันยังไม่เคยเจอห้องบนหลังคาเหมือนเขาไปดิไปดิถ้าเปลี่ยนคำพูดนะไม่มีอะไรไปดิเอาไปปะไปช่างไหนยิ้มยิ้มตอนยังยิ้มอยู่เรารู้กันคนดูกับเขากันไม่มีเขาดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยว่าเปิดไฟตรงไหนอ่ะไอ้เตียงฟังฉันอ่ะใช่แล้วนอนไม่ได้เดี๋ยวถามคุณลุงก่อนเปิดไฟตรงไหนวะไม่มีไฟมันดูดิเอาไม่มีไฟเหรอไม่มีรอดไฟเลยวันนั้นมาเหมือนมีไฟเราจะเสียไม่ให้นะแต่ตอนนี้ไม่มีรอดไฟเท่าไหร่เออว่ะเห็นไหมคุณเห็นไฟที่ไหนนั้นไม่วันนั้นมันเหมือนมีไฟปะไฟจริงหรือเปล่าอะไรอันนี้ห้องที่เขาอยู่เนี่ยมีเข้าไปสิพี่ไม่กล้าหรอเข้าไปก่อนไม่ครับเขาเคยเข้าไปแล้วเขาเคยอยู่ในนั้นแล้วผมไม่อยากผมกลัวผมกลัวอะไรพี่ทำไมลมพัดลมพัดผมได้ยินเสียงมันมีอะไรขยับอ่ะห้องน้ำเป็นไงพาไปดูหน่อยเข้าไปดูดิผมไม่กล้าผมไม่กล้าไม่เป็นไรพี่ไม่มีไรไม่มีไรมันมีจิ้งจกมันไม่มีจิ้งจกกลัวเลยผมเคยไปแล้วมันไม่มีจิ้งจกกลัวใช่เหรอเปิดไปปุ๊บเจอห้องน้ำเลยใช่เหรอตัวอะไรตัวไม่มีตัวนี่ตัวไหนตัวอะไรไม่รู้อ๋ออันนี้เคยเจอกันแล้วตัวนี้เคยเจอกันแล้วเขาที่แล้วกุจีที่ต่อมขี้วัวไหมไม่ใช่เราเคยเจอกันมาแล้วเข้าไปไม่ใช่เขาตกใจพังเฉยอะไรไม่มีเลยต้นไม้ไม่มีอะไรโอ้ห้องน้ำโอเคเขาไปดีเห็นแล้วเฮ้ยเขาไปเลยไม่เอาเห็นแล้วเข้าใจแล้วไปเขาไปดูผมเห็นแล้วเขาไปดูก่อนเดี๋ยวเขาไปดูก่อนเข้าไปดีกว่ามันคืออะไรของมันมืดมาก
คนจะไม่เห็นหรอไม่ใช่ไงเขาอาบไปแล้วอะแล้วคนไม่เห็นหรอไม่น่าเห็นหรอกเพราะมันอยู่บนฟ้าโอ้ธรรมชาติเกินไปนอนไหมเข้ามาแล้วเฮ้ยโอฟ้าลองเปิดไอ้นี่ไม่ใช่ลองเปิดโหมดที่เขาบอกถ่ายกลางคืนได้ดูไหมโหมดถ่ายกลางคืนโอ้คล้ายๆกล้องอินฟราเรดเลยได้ไหมอ่ะได้ไปเลยโอปป้าแอนอาชุมามีเชฟมีเชฟมีเชฟโปรตีนแพนเดย์มีเชฟมีเชฟรสชาติสุดฉ่ำมีเชฟมีเชฟปลาระเบิดเผาผลาญมีเชฟมีเชฟแค่เชฟก็สนุกโอปป้าแอนอาชุมามีเชฟเคล็ดลับหุ่นดีของโอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้กินข้าวเหนียวสองจานใช่ไหมกินเยอะมากพอหลังๆไม่อาหารตรงนี้กลายเป็นอาหารหลงโดยใช้โหมดของกล้อง DJI เขาไม่ได้สปอนแต่ว่าเข้าใจเราอยากโชว์ให้ดูว่ามันเท่มากอ่ะพี่เอาเลยถ้าล่ะตกที่ผมเค็มรู้ไหมคุณลุงเขาที่ด้านหลังกระจกนี้ไม่มันต้องเหยียบข้าวไงข้าวหลังดูเราเค็มอยู่หันหน้าไปสิโอ้ร้อนใครบอกประเทศไทยอากาศเย็นใครบอกอันนี้กับข้าวไหมบัคเตอร์แบคอนไข่เหลือไข่ลูกอ่ะแต่อันนี้คูณสิบเดี๋ยวเราไปโซนที่แบบนี้เขาบอกว่าถ้ามาพักคาราวานถูกที่สุดแล้วสามารถไปเที่ยวได้กันมาดูว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเหมือนพัทยาเลยพัทยาในกรุงเทพแต่คุณลุงจำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะเราก็เลยเสิร์ชไม่ได้ต้องเดินเองจริงๆตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ได้ให้เขาเขากำลังจะไป Oh my god มาดูมากเรากำลังจะไปซอยที่คุณลุงบอกว่าไม่มีว่าพัทยาในกรุงเทพพัทยาเขาบอกว่าเดินไปไม่ไหวหรอกแต่ก็มีฝรั่งเคยเดินใช่เราก็เลยจะลองเดินดูดิถ้าเราไม่โดนหมากัดก่อนดูทางนะครับคือเป็นซอยแบบนี้ทั้งหมดเลยต้องเดินถนนใหญ่ก่อนที่คุณลุงบอกแล้วเลี้ยวขวาแล้วตรงไปอีกสักทีแล้วเลี้ยวขวาแต่เขาถามแล้วว่าชื่ออะไรนะจะดูจีพีเอสเขาบอกไม่รู้เขาก็เลยไม่สามารถเสิร์ช Google อะไรได้เลยไม่มีชื่อใช่ไหมแล้วเรากำลังไปไหนแล้วเราลงเหรอนั่นเหรอเขาว่ากลัวเหมือนกันถนนใหญ่อยู่ไหนซอยพัทยาในกรุงเทพอยู่ไหนอาชุมาข้างหน้ามีหมาเต็มเลยอ่ะไหนเฮ้ยไหมอ่ะเฮ้ยมันมองมังว่ะพี่ไม่หรอไม่ขาดหรอมอไซค์ยังไม่ขาดเลยยากกันนะยากกันนะยากกันนะโอ้แคบมาก
ไม่รู้จะทางใครพี่คะถนนใหญ่ไปทางไหนอะคะถนนใหญ่ไปทางซ้ายไหมซ้ายเหรอขอบคุณครับคำถามไปทางซ้ายไปเข้าหรือไปหลังนั่นน่ะสิซ้ายใครฮะซ้ายเขาก็คือขวาเหรอถึงแล้วนี่เหรอร้านแหลกมีอะไรกินบ้างไหมอ้าวไก่ทอดเหรอส้มตำไก่ทอดอ๋อนี่ไงถนนใหญ่โอ้ป้าแกชื่อปกติลุงไม่เชื่ออย่าลุงไม่เชื่อลุงไม่อยู่เออว่ะน่าจะหลับไปแล้วทำอาหารเสร็จบอกว่าพรุ่งนี้กินอะไรเยอะแยะลุงว่าจะมีคำนี้แน่เลยเขาบอกว่าคนฝรั่งชอบมาหาของกินแถวนี้ใช่เราก็จะมาเพราะเราคือตั้งฉากตอนนี้ก็เป็นจีนภาษาจีนสักคำได้ไหมต่อไปถึงแล้วที่คุณลุงบอกเดินไกลมากไกลแบบมากๆนี่คืออะไรอันนี้เป็นย่างเหรอคะเป็นชาบูน้ำดำของอาชาบูจะกินอะไรอ่ะแม่เด็กกินอะไรดีนี่อะไรอ่ะไม่มีตังนะไม่มีตังเลยอันโอนได้ไหมคะไม่ได้หรอไม่ได้เอาแล้วไม่เคยใช้คนเงินมีตังไหมเดี๋ยวหนูหาแป๊บนึงมันน่าจะมีหลงเหลือปกติไม่พกไงเฮ้ยมีอยู่ร้อยนึงโอ้โอเคยังพอมีตังอยู่สดชื่นไหมนี่คมเหรอคมมากเพื่อสุขภาพขอบคุณครับส่วนใหญ่มีแต่ร้านข้าวไม่เป็นร้านข้าวนะไหนไม่ร้านนั่งชิวโกกซองนั่นแหละคาเฟ่ที่คุณลุงบอกเขาร้านไหนสตรีทฟู้ดอ่ะคือบรรยากาศเป็นแบบตึกแถวเนาะตึกแถวมาเลยแล้วก็มีร้านอาหารเปิดอยู่หน้าเราไม่มีอะไรแล้วแค่นี้จริงๆหรอฟังโน้นฟังโน้นทำไงอะพี่ถนนมันกว้างมากไม่มีทางม้าลายด้วยทำกันไงอ่ะอ๋อดีนี่สะพานลอยโอ้จริงๆนะเคียงกับดัดมากเลยน่าเกลียดสำเนียงเขาแบบทุกวันอะทุกคนเป็นเดือนอะกว่าจะได้อันนี้มานะเพราะปกติสำเนียงเขาจะเป็นอินเดียเหมือนหมายตอนนี้แบบเหมือนเห็นเป็นไอดอลเลยอยากได้สำเนียงนี้บ้างใช่ก็เลยให้ครูสอนไงแต่สอนแล้วภาษาเกาหลีจำไม่ได้จริงๆอะยากมากยองเซโอได้คำเดียวตอนนี้แต่เอาจริงๆนะคุณยังไม่อิ่มหรอจากกินข้าวมาแล้วเนี่ยเรากินข้าวมาแล้วนี่หว่าใช่ลุงบอกเขาว่าให้มาตอนดึกๆหน่อยแบบพบค่ำนิดนึงเพราะว่าเขาจะเปิดตอนนั้นทำไมต้องปิดอ่ะลุงน่าจะจำผิดเพราะว่าลุงจำผิดแน่ๆเลยทุกคนหรือว่าเขาเปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าไม่หมดเลยถ้าแกบอกว่าพูดภาษานี้ไม่นานๆฉันเชื่อว่าแกจะติดเลยเดี๋ยวแกต้องพูดภาษาไทยไม่ทันแล้วนะหมายหรอกหรอเพราะว่าปากกาจีตอนเรียนที่ลอนดอนเราใช้ภาษาอังกฤษเกือบทุกวันเราก็ยังพูดไทยชัด
อะไรวีเตอร์นายวีเตอร์เราข้ามาแล้วก็ดูร้านมันปิดหมดเลยว่ะไม่มีอะไรเลยก็รู้อะไรบอกว่าเฮ้ยนี่หรือเวลาหนังสือที่แบบว่าไม่เห็นนานมากที่นี่แน่เลยใช่ใช่ใช่นี่ไงวันพีซอ่ะไม่เห็นนานมากอ่ะนะเยอะมากหนังสือเก่าเหมือนตอนที่แบบไปร้านหนังสือตอนสมัยเด็กๆอ่ะแล้วมันจะมีหนังสือเก่าๆบ้างต้องกลับแล้วล่ะถือว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรอ่ะใช่แบบมันไม่ได้มีอะไรเป็นอะไรดีวะคือมันไม่ใช่สตรีทฟู้ดที่แบบว่าเดินกินเล็กกินน้อยได้ใช่มันเป็นสิ่งที่แบบที่เราเข้าใจอ่ะทุกคนอันนี้มันเป็นนั่งแบบจริงจังแล้วเรากินข้าวมาแล้วเมื่อกี้มันเป็นร้านข้าวเลยตอนนี้ซึ่งอิ่มปะให้ไหวแล้วเดินกลับจริงเหรอใช่เราเดินมาโคตรไกลเลยนะพี่เขาเข้าใจแล้วตอนแรกคุณลุงบอกว่าเดินไปไม่ไหวหรอกแต่ว่าเขาก็เดินเอาจักรยานลุงไปเถอะตอนนี้เข้าใจแล้วเข้าใจของแท้มันไกลมากจริงหรือว่าเรานั่งคันนี้กลับคนขับไม่อยู่เอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ FC อากาศไม่ร้อนมากถ่ายรูปเหรอครับอยากถ่ายรูปได้เลยได้เลยป๋าถ่ายให้อ่ะตรงที่ไหนมองไม่เห็นนะมองดูถ่ายรูปอะไรนะไปไหนได้ต้องหลุดพี่ถ่ายได้ป่ะอ้าวได้ๆๆครับปัตเตอร์ลงไปดีกับพี่เขาไปขอบคุณค่ะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดินกลับกันคนดูหน้าเขาประทับดิทำไมหน้าเราดูหมันมากทอดไข่ได้น้องยังมองเราอยู่เลยอ้าวไม่มองแหละน้องยังมองเราอยู่เลยทุกคนถึงห้องแล้วทุกคนร้อนมากเหนื่อยมากแล้วเขาใส่แขนยาวตอนนี้ตัวเขาแฉะมากดูหน้าเขานะคือเดินจริงมันแผลบร้อนมากเลยตอนนี้อันนี้นะคะก็ต้องไปอาบน้ำนอนแล้วคือเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบเวลาไปไหนชอบไม่อาบน้ำเว้ยเพราะว่าจริงเหรอใช่แล้วคือเขาไปอาบตลอดนะไม่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องน้ำส่วนตัวผมอาบอ๋อแต่ถ้าเป็นที่ที่แบบว่าเป็นห้องน้ำรวมที่นี่เป็นห้องน้ำรวมใช่ถ้าเป็นห้องน้ำรวมมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอาบไม่เรียกว่าห้องรวมหรอกมันคือห้องที่ไว้ใช้สำหรับแต่ละชั้นของบ้านนั่นแหละก็เนี่ยแหละเขาเรียกว่าHouse. อ๋อผมเป็นคนนอนที่นี่เล็กกันอ่ะทำอะไรจะทำอะไรก็เดี๋ยวมาหนิอะไรทำไมคุณไม่กินตั้งแต่ต้นคลิปให้ดูก็ตอนเช้ากินมาก่อนที่จะถ่ายคลิปอ่ะดิไม่ได้ลืมเลยบอกเลยว่าชอบชอบโอ๊ป้าอ่ะจุ๊บพี่เชฟบอกเลยว่าต้องลองตอนนี้เขากำลังกินอยู่นะได้2เดือนแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดู3เดือนตามทัชชี่นะว่าหุ่นเขามันจะเป็นยังไงบ้างใช่ซ่อนคุณให้เอาเสื้อผ้ามาพร้อมให้แขวนก็เขารีบเมื่อเช้าอ่ะแล้วจะถ่ายตอนผมถอดเสื้อไม่ได้กูทำนี้ไม่ได้ทำไมมันไม่ดีอะไรของฮาร์ทเนี่ยวิ่งห้ามดูเอ้ยช่วยหัวไม่ได้ถ้ามันเป็นไม่ได้ชอบผมวิ่งตั้งแต่7ปีจะนอนชอบผมมา7ปีแล้วทุกคนตอนนี้ไม่มีห้องช่วยพูดทำไมล่ะเอ็กไหมเรากำลังเนียนราคาบัตรช้าจริงๆ20บาทไม่ใช่ทำไมคุณไม่เปลี่ยนชุดครับไม่ยอมหยิบชุดมาให้เขาเลยคุณไม่หยิบมาเองทำไมชุดที่คุณใส่มันเหมือนชุดนอนเลยหรือจริงๆแล้วคุณใส่ชุดนอนมาตลอดทั้งวันใช่ไหมไม่ชุดนอนปกติเขาจะอาบน้ำที่ตอนเช้าไงอ๋ออันนี้เรื่องจริงนะปกติแล้วอาจุมาชอบไม่อาบน้ำอาบทีเดียวตอนเช้าตอนนี้มันร้อนมากเลยใช่แล้วถ้าเปิดแอร์
เออล่ะไม่ได้เปิดพัดลมพ่อพี่อุณหภูมิ30พ่ออ๋ออุณหภูมิต่ำไปให้สู้ไปยังไม่ดีนะกินอะไรถ้าผมเอาไหนอ่ะไม่มีไงบ้านผมที่ไหนอ่ะไม่มีบ้านผมไงราคานี่คุณต้องเตรียมผ้าห่มมาเองคนคนจะดีคุณจะคนอะไรคนทวมรถแล้วนะโอ้ยในห้องน้ำไงไม่ใช่ใช่ปะนั่นมันชุดของหนูเนี่ยนั่นกางเกงคุณไปเอากางเกงใครมาเอาไปคืนไม่มีตัวนี้หนูอยากล็อกกล่าวใช่หรือว่าดึงอันนี้ออกเหรอใช่ไหมดึงออกได้ไหมอ่ะดึงไม่ได้นะลึกมากดึงได้แต่มันลึกมากไม่น่าใช่เนาะจบเลยน้ำไอ้ผ้าห่มสงสัยเขาคิดว่าเอ้ยแอร์มันน่าจะไม่เย็นมั้งก็เลยไม่ต้องผ้าห่มนอนหรอกใช่ผมมาน่าจะแผ่นย่างนั้นถึงเอามาเราก็ไม่ได้ห่มไปคิดเถอะผมว่าผมง่วงแล้วทุกคนอยากให้ดาชี่นอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาจะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปฉี่จะปั่นฮะไม่ใช่หลับได้เลยพี่เดี๋ยวปิดไฟให้ไฟอยู่ไหนอ่ะโอเคนอนไปนี่มีเขาแค่รู้สึกว่าหน้าเขาดูกลมมากเลยเงียบมากวันตอนกลางคืนเงียบมากมีแต่เสียงแอร์ที่ดังเสียงโอซาก้ายังไม่ได้ยินเลยโอป้าแอนอาจูม่ามีบอลขนมชีสบอลกรุบกรอบสุดฟินที่จะทำให้การดูนะดูดาวกินแกงฮังเลฟินถึงนอกโลกด้วยรสชาติใหม่ครั้งแรกของโลกทรัฟเฟิลชีสชีสเจ้มจนหอมทรัฟเฟิลกรอบมันทุกที่ทุกเวลาโทเมโทมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวเคี้ยวเคยได้ทุกคนอร่อยยันนอกโลกเป็นเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้รีบซื้อก่อนหมดนะ